กลับเข้าสู่รายการนะครับครับศรัทธาพิจิตรชีวิตหลายๆคนรอดูเรื่องราวของดวงชะตาอยู่นะครับหลายท่านเลยสอบถามมาว่าที่วัดโบสถ์เนี่ยอยู่ที่ไหนวัดโบสถ์นี่อยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับถ้าคุณเดินทางไปขับรถไปนะฮะให้ขับรถไปทางจังหวัดทางหนองจอกฉะเชิงเทราแล้วก็เข้าไปชลบุรีเส้นนี้จะใกล้ที่สุดเลยเพราะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดเดียวเองนะชั่วโมง1ชั่วโมงเต็มถึงน่ะแถวเนี้ยนะเดินทางสะดวกถนนเนี่ย4เลนโอ้โหสบายมากเลยนะแต่คนจะไม่รู้คนชอบไปมอเตอร์เวย์นะไปพาสมอเตอร์เวย์ถ้าคุณเข้าเส้นนี้ใกล้กว่านะครับสะดวกกว่านะครับไปทางหนองจอกแล้วก็ตรงไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราจากฉะเชิงเทราตรงไปอย่างเดียวเลยไปที่ชลบุรีนะครับก็คือเข้าที่พนัสนิคมเนี่ยห่างจากตัวฉะเชิงเทราประมาณ20กิโลก็ถึงแล้วนะครับวัดใหญ่นะครับก็ไปทางเข้าทางเดียวกับวัดเนินตามากนั่นแหละนะครับไม่ยากหาง่ายแล้วก็วัดอยู่ริมถนนด้วยนะครับไปร่วมงานตักบาตรขนมครกด้วยกันนะครับพร้อมรับวัตถุมงคลฟรีนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเป็นงานที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นกับทางวัดโบสถ์นะครับเป็นการประเพณีย้อนยุควัฒนธรรมนะครับตักบาตรขนมครกแล้วก็วัฒนธรรมไทยแบบย้อนยุคตรงนี้นี่เองนะครับนะครับตะกี้นี่ก็มีข่าวล่ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็พอดีทีมงานเราไปเปิดเจอของทางท่านอาจารย์ไม้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางอาจารย์ชินกรไก่ลาดด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ชินกรไก่ลาดเนี่ยนักแหล่ชื่อดังนะที่ร้องเพลงลูกทุ่งแหล่เพราะๆนะงานบวชท่านได้มรณภาพได้มรณะแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วแหมเราติดกับพระมันก็อย่างนี้แหละนะเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับแล้วก็แฟนคลับของท่านอาจารย์ชินกรไก่ลาดด้วยนะครับก็อาจารย์ชินกรนี่ก็แหล่งานบวชนะต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะเรียกว่ามาเนี่ยนะคู่กับท่านอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเลยงั้นเลยนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ผู้จะดูดวงสักนิดนึงไหมสักคนนึงก่อนที่จะไปเข้าสักคนก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้านะคุณมันธนาน้ำหอมเขตเอการบินไทยเกิดวันพุธที่18พฤษภาคมนะครับปี2531ปีมะโรงครับเกิดวันนี้วันนี้โอเคให้ดูหน่อยค่ะหมายแกซ้ำมาไงให้ดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้ดูดูอะไรเดี๋ยวนะถามอะไรเจาะจงไหมมันธนาการบินไทยเปิดไล่ดูรักคุณเท่าฟ้านะฮะการบินไทยดูเรื่องอะไรวะ ไม่ได้พิมพ์บอกไว้อ๋อนะวันหลังคุณส่งมานะครับในส่งคำถามมานิดนึงของช่อง8นะครับหรือว่าแฟนเพจที่เราแชร์กันไปเนี่ยก็ส่งคำถามอ๋อนี่เขาส่งมาแล้วส่งเลยเรื่องงานค่ะเรื่องงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างจะดีไหมคุณขายน้ำหอมเกรด A เหรอ อาจารย์สั่งซื้อสักขวดนึงสิ มีป่ะน่าจะมีนะมีดอเช่กับปาด้าไหมอาจารย์อยากได้หนึ่งขวดเดี๋ยวก็ตอบมานะว่ามีไม่มีนะ ดูให้เขาก่อนคุณนะอ้าวสอบถามเรื่องงานว่ายังไงคือหมายถึงว่าจะดีจะเร็วจะร้ายในเอาช่วงนี้ใช่ไหมเอาช่วงนี้นะเรื่องงานช่วงนี้นะพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับนะน้ำของเกรด A นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการค้าขายหรือการทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามทีเนี่ยในจังหวัดตอนนี้เนี่ยช่วงนี้จะซบเซาไปอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งคือช่วงเดือนนี้พฤษภานะครับแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนแต่พอเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะน้ำหอมเกรด A ของคุณเนี่ยจะโอเคขึ้นตรงนี้จะขอการันตีนะเพราะหรือจะไม่หรือจะทำอะไรก็ตามทีในห่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเกี่ยวกับอุปสรรคคนชางที่เยอะครับณตอนนี้นะณชั่วโมงนี้เลยเดือนนี้เดือนหน้านะเข้าเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะตำแหน่งเกี่ยวกับงานจะพลิกโผไปในทิศทางที่ดีจะทำอะไรจะวางแผนอยากเริ่มต้นอะไรก็ตามทีให้ทำหลังจากเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะโอเคที่สุดครับอาจารย์ขอการันตีการันตีแล้วนะว่าดวงคุณเนี่ยจะโอเคแต่ว่าต้องอดทนอีกประมาณสัก2เดือนนะครับโอเคครับผมอ้าวอีกสักคนหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของดวงชะตานะกับทุกคนแล้วนะประจำปีนักกษัตริย์นะครับเดือนมิถุนายนนะครับอีกท่านหนึ่งคุณพิริยา
พรหมคุณนะครับเขาบอกว่าเกิดวันอังคารที่16สิงหาปี2526ครับจะมีโชคก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่ไหมคะปีนี้ยาจะมีโชคก้อนใหญ่ไหมในปีนี้นะเอาแค่เอาแค่ปีนี้มีไหมมีหรือเปล่าคุณพินิยาพื้นฐานดวงชะตาชีวิตคำตอบครับคือว่ามีนะฮะมีแต่คุณจะต้องขอความช่วยเหลือหมายความว่าอยากได้อะไรเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ดีเขาจะนึกมาแบบเอามาให้ไม่ใช่นะครับคุณจะต้องเป็นคนที่ร้องขอร้องถึงจะได้มานะผ่านช่วงเดือนนี้ไปก่อนนะครับหลังจากเข้าช่วงเดือนมิถุนายนประมาณกลางเดือนของเดือนมิถุนายนอยากจะร้องขออะไรจะมีโอกาสที่จะสมหวังสมดังใจปองครับผมขอการันตีครับโอเคนะได้เลยส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวอาจารย์พูดจะมาการันตีดวงประจำเดือนมิถุนายนนะครับปีนักษัตริย์นะครับชวดฉลูขันทอคุณเกิดปีนักษัตริย์อะไรนะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมอาจารย์พูดเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ้าวโอเคอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มเลยที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับประจำนะครับ12นักษัตริย์ประจำเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันแต่ก่อนหน้านั้นอยากที่จะชวนนะฮะทำบุญนะครับใครที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระนะครับประธานนะครับประจำวัดนิทัศนาลัยใครที่ดูสดณขณะนี้หรือใครที่อยู่ใน YouTube นะครับนะดูย้อนหลังนะครับสามารถที่จะร่วมบุญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสร้างนะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับที่วัดนิทัศนาลัยจังหวัดอุดรธานีได้ใครที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับก็นะนี่คือชุดกรรมการนะครับเป็นพระสามเนื้อเลย3เนื้อใช่ครับชุดกรรมการเลขเดียวกันเหรียญนะครับพญานาคเกี้ยวนะครับเกี้ยวกันเห็นไหมครับตรงนี้นะสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับชุดกรรมการเนี่ย 1,100 บาทนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะร่วมบุญกันได้ที่เบอร์นะครับ0868588087นะครับแอดไซน์นะครับไลน์แอดไซน์โฮโลมาสเตอร์หรือว่า168รัตนโกสินทร์นะครับก็ได้นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับหรือจะเป็นเบอร์ของท่านพระอาจารย์ด้านนาคินนะครับว่าโลที่วัดนิทัศน์ไลก็ได้นะครับหรือไปวัดเลยก็ได้ยิ่งดีครับผมนะครับผมโอเคเข้าเรื่องนะครับคนที่เกิดปีชวดนะครับคนที่เกิดปีชวดครับในหลักของโหราศาสตร์ครับณช่วงระยะเวลานี้ครับดวงของคุณเนี่ยมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคในชั่วโมงนี้นะในช่วงเดือนมิถุนายนครับเพราะฉะนั้นจะติดต่อนะติดต่อเจรจาอะไรก็ตามทีในชั่วโมงนี้โดดเด่นที่สุดอันนี้อาจารย์ขอการันตีนะเรื่องงานเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่โอเคขึ้นในจังหวะตอนนี้แน่นอนนะจะทำมาหากินเรื่องแล้วก็ตามทีพื้นฐานดวงในจังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จเป็นที่สุดครับอาจารย์ขอการันตีงานดีสิทธิ์คุ้มเป็นไงฮะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะตั้งใจทำมาหากินก่อเกิดรายได้ทำร้อยได้ร้อยว่ากันง่ายพื้นฐานดวงใครรู้สึกว่างบดุลเนี่ยมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวกับเดบิตเนี่ยจะมีมากกว่าเครดิตครับนะทำให้รู้สึกว่าโอ้ชื่นใจค้าขายดีในช่วงจังหวะตอนนี้เงินทองในช่วงเดือนนี้ของคนที่เกิดปีชวดครับจะสะพัดอย่างแน่นอนอาจารย์ขอการันตีเรื่องความรักงานดีใช่ไหมฮะเงินดีแล้วนะฮะเรื่องของความรักเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงนะช่วงชั่วโมงนี้เนี่ยจะคิดอ่านอะไรก็ตามทีนะเรื่องความรักโดดเด่นไปที่สุดใครที่เป็นโสดมีโอกาสจีบใครก็มีโอกาสจีบติดเป็นคุณผู้หญิงนะรอให้คนอื่นมาจีบอาจารย์มีโอกาสที่จะมีคนมาจีบไหมพื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนมาจีบได้แต่ว่าจะสานต่อไม่สานต่อก็เป็นเรื่องของคนสองคนเพราะว่าอันเนี้ยเราดูเป็นมหาภาคนะครับนะดูทั่วไปไม่ได้เจาะจงเป็นดวงใครแต่ถามว่าโดยภาพรวมว่าดีแน่นอนนะฮะตามนี้นี่คือคนที่เกิดปีชวดนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะคนที่เกิดปีฉลูนะครับปีวัวเนี่ยนะตำแหน่งตอนนี้เนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าดวงเนี่ยต้องทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะฮะในทุกๆเรื่องราวนะพื้นฐานดวงจังหวะตอนนี้เนี่ยอย่าทำแบบว่าทีเล่นทีจริงเนี่ยออกไหมฮะอันนั้นก็ยกแยกอันนี้ก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าจะต้องโฟกัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเต็มที่หรือมีเป้าหมายเพื่อให้พุ่งชนนี่คือความหมายตามนี้แต่สมมติว่า
ไปฟังคนนี้ทีคนนั้นทีน่าจะหน้าไม่น่าทำเลยนะใจแล้วก็เคว้งไปกับเขาด้วยมาไอ้สิ่งที่คิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ไม่ออกมาเป็นตามใจของเราต้องคิดแบบนี้พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยเขาเรียกว่าทำอะไรแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยมันเป็นไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่จันบอกคือว่าจะโฟกัสอะไรจะต้องโฟกัสกับมันเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมจะเป็นการดีเข้าใจหรือเปล่าตามนี้นะตามพื้นฐานดวงเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางพื้นฐานดวงโอเคใครนั่งอยู่ออฟฟิศเบื่อๆนายๆนะฮะหาเรื่องรีแลกซ์หน่อยนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้เป็นช่วงของเงินหมุนนะพื้นฐานดวงหลักโหราศาสตร์ไทยนะฮะมาเร็วและไปเร็วนะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาณชั่วโมงนี้แต่เอาเถอะครับตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเงินทองก็ยังหมุนไปได้คล่องตัวนะครับผมตามนี้เรื่องของความรักมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการห่างไกลกับแฟนห่างไกลกับคู่ตัวอยู่ใกล้กันใจห่างกันก็ได้หรือมีมุมเบื่อไหนๆสิ่งๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงเนี่ยต้องเรียกไปปรับทัศนคตินะทั้งคุณและเขานิดหนึ่งนะครับให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้ไม่งั้นเรื่องของความรักมันจะแห้งๆนะเหี่ยวๆนะเป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือคนที่เกิดปีชวดฉลูนะคนที่เกิดปีฉลูต่อไปนะครับคนที่เกิดปีขานนะคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะนิสัยใจคอนะจะโหดๆหน่อยไหมก็คงไม่ขนาดนั้นแหละแต่ว่าพื้นฐานดวงณชั่วโมงนี้เนี่ยนะการทำอะไรด้วยการขาดเหตุผลนะคิดแล้วไม่รอบคอบเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวของคุณเองได้ณชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีขานณขณะนี้เนี่ยทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำถ้าไม่แน่ใจต้องลองปรึกษาคนรอบข้างด้วยเป็นการดีในมองในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับผมนะต้องลองปรึกษาคนรอบข้างด้วยก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าบางอย่างเนี่ยมันไปไม่ไหวมันมีปัญหามันไม่ลงตัวเบื่อเจ้านายเซ็งด้านชากับชีวิตถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะบอกกล่าวกล้าที่จะออกก็ได้ลาออกแต่ประท้วงต้องลาออกให้รู้ร้อยรู้รอดไปเคยฟังเพลงนี้ไหมเพลงเก่าๆนะแต่ว่าดวงเนี้ยนะถ้าไม่ไหวจริงๆปุ๊บเนี่ยก็สมควรที่จะจบปัญหานะอะไรที่มันดำเนินการต่อไปไม่ได้ก็สมควรที่จะจบมันไปนี่คือความหมายตามนี้ใครเปลี่ยนแปลงการงานในจังหวะตอนนี้ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการงานมีจังหวะเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับอาจารย์ขอการันตีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสใช้จ่ายค่อนข้างที่เยอะในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนของเดือนมิถุนายนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคนที่เกิดปีขานจะโอเคนะครับจะมีคนมาเกื้อกูลหรือซัพพอร์ตหรือตัวคุณเองหาเงินได้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเรื่องของความรักมันเป็นจุดที่ถ้าสมมติใครที่ไม่ใช่ก็จะเลิกลากันไปนะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าใช่ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าประคับประคองให้ผ่านช่วงปลายเดือนไปก็จะเริ่มโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของคนที่เกิดปีขานในจังหวะตอนนี้ถือว่าเป็นจุดของการเริ่มต้นหรือการจบบางอย่างเพื่อเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นณชั่วโมงนี้นะครับผมต่อไปครับคนที่เกิดปีเถาะคนที่เกิดปีเถาะในหลักของโหราศาสตร์นะตอนนี้เนี่ยดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีเถาะมันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนกันนะมีโอกาสจบบางอย่างเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยคุณจะมีรู้สึกว่าเอ๊ะเบื่อหน่ายกับไอ้สิ่งที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยอยากที่จะเริ่มอยากที่จะเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็สามารถทำได้ใครมีงานประจำสามารถที่จะหางานนะจ็อบเล็กๆน้อยๆทำก็เป็นการดีนะครับหรือหารายได้เพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการดีณชั่วโมงนี้นะครับคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยณชั่วโมงนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะครับผมนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงสายงานก็ได้ในชั่วโมงนี้เช่นเดียวกันนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะมากใช้จ่ายเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่เงินทองจะไม่พอใช้จนถึงปลายเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับเตือนแล้วแก้ไขได้นะเพราะสิ่งตรงจุดนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับคนที่เกิดปีเ
พาะเรื่องของความรักถ้าคนถ้าคุณเป็นโสดคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักได้นะใครที่หวังเกี่ยวข้องกับการกินเด็กนะชอบเด็กนะครับอยากจีบเด็กพื้นฐานดวงนี้มีมุมที่โอเคมีโอกาสเจอความรักนะมีมุมเรื่องเกี่ยวกับป๊อปปี้เลิฟเข้ามาในช่วงชั่วโมงนี้นะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วอยากที่จะมีบุตรบริวารช่วงนี้เป็นช่วงนะทำกันบ้านให้ดีๆนะฮะพื้นฐานณขณะนี้เนี่ยการมีบุตรบริวารมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับอาจารย์ขอการันตีแต่สมมติว่าใครแบบเฮฮานะแบบว่าวันไหนอย่างเงี้ยนะแล้วไม่อยากมีบุตรเนี่ยต้องป้องกันนะครับไม่งั้นคุณมีโอกาสนะซวยไปได้นะมีโอกาสก่อกำเนิดนะบุตรบริวารได้นะครับจะหาว่าไม่ตื่นตามีนะนี่คือคนที่เกิดปีเถาะต่อไปนะครับผมคนที่เกิดปีมะโรงนะครับคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยตอนนี้เนี่ยโชคดีนะโชคร้ายมาก่อนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปโชคดีเกิดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนของเดือนมิถุนายนเนี่ยตำแหน่งของความสำเร็จตำแหน่งของความสบายใจตำแหน่งของการงานโชคลาภนะมีปรากฏเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณมีเงินมีทองเนี่ยมีการงานที่ดีปุ๊บเนี่ยคุณสมควรที่จะทำอะไรฮะทำบุญสุนทานเป็นการดีและอย่าลืมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเรามีนัดกันวันที่11นะมิถุนายนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการหล่อฐานพระนะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับสามารถที่จะนะครับโทรสอบถามนะครับโดยตรงที่เบอร์0868858087หรือเข้าไปสอบถามที่ SR 168รัตนโกสินทร์นะครับทีมงานเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิดนึงนะแล้วก็จะมีโปรแกรมอะไรยังไงอะไรต่างๆท่อประปงพระป่ายังไงเดี๋ยวลองถามนะของอาจารย์วิทย์ดูนะครับSR 168นะ168รัตนโกสินทร์เราขึ้นมานะครับเพราะว่าใครที่ดูติดตามเนี่ยใครดูคลิปตอนนี้นะครับอยากที่จะเป็นร่วมบุญนะครับไปหล่อฐานพระเนี่ยเป็นมงคลกับชีวิตนะซึ่งคนที่เกิดปีนี้มะโรงเนี่ยสมควรไปอย่างยิ่งนะเพราะดวงคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสนะทำบุญเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นการดีอย่างมากนะครับงานเงินดีนะแต่เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันจะแบบว่าธรรมดาหน่อยนะก็เหมือนกับว่าเคยเป็นอะไรแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเรื่อยๆในพื้นฐานดวงณชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะฮะต่อไปครับผมคนที่เกิดปีมะเสงนะครับคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยในจังหวัดตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับต้นดีนะครับปลายร้ายบางอย่างเหมือนกับว่ามันจะใช่ละมันจะดีละมันจะโอเคละแต่ไปมาปุ๊บกลับกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นดวงนี้มันมีจุดเสี่ยงอะไรบางอย่างบางประการเกิดขึ้นด้วยตามพื้นฐานดวงณขณะนี้ต้องระวังหนึ่งอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะครับการเสียชื่อเสียงอะไรบางอย่างบางประการนะตอนนี้ต้องดูแลมากๆนิดนึงณชั่วโมงนี้นะฮะคนที่เกิดปีนะครับมะเสงเนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับการทำบุญนะครับการเก็บเนื้อเก็บตัวจะดีมากทำงานอย่าไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะจงทำอะไรที่ตัวเองนั้นมีความชำนาญเนี่ยจะโอเคเป็นที่สุดเข้าใจเปล่านะแต่สมมติว่าถ้าคุณไม่มีความชำนาญแล้วไปทำปุ๊บเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับผมตามนี้นะเรื่องเกี่ยวกับการเงินพองานมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเหตุของความวุ่นวายใจนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองหรือมีคนอื่นมาเบียดเบียนเกี่ยวกับเงินทองของคุณในชั่วโมงนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะฮะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เมื่อรู้ดวงแล้วก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้องกันโปรเทคตัวเองจะเป็นการดีเข้าใจความหมายตามนี้นะครับความรักถ้าใช่ไม่ใช่คู่กันนะครับก็เลิกรากันจะก็มีจะโอกาสเลิกรากันไปนะพื้นฐานดวงบางคนถามแบบแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะอะไรอย่างนี้เนาะก็แปลว่าทางใครทางมันจากพื้นฐานดวงชะตาชีวิตต้องบอกอย่างนั้นดวงชะตาชีวิตช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใครที่รักกันอยู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะแบบบ้าๆบอๆได้นี่ต้องระวังไว้ตลอดเดือนมิถุนายนนะครับต่อไปครับผมคนที่เกิดปีมะเมียคนที่เกิดปีมะเมียนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจังหวะตอนนี้ดวงเนี่ยมันมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจนะในชั่วโมงนี้เรื่องงานเรื่องการหาเงินมันเหมือนกับการรอข่าวคราวอะไรที่ไม่ได้ดังใจนึกสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียเพราะฉะนั้นในช่วงชั่วโมงนี้เนี่ย
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับในการคิดในการทำอะไรในการตัดสินใจอะไรก็ตามทีปุ๊บเนี่ยรอให้ผ่านช่วงเดือนมิถุนายนไปก่อนนะครับผมนะจะเป็นการดีมากกว่าครับอาจารย์ขอการันตีนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะมากใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษตลอดเดือนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะต้องไปควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับเดบิตเครดิตให้ดีไม่งั้นความซวยจะเกิดขึ้นจากใครความซวยเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับผมสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียเรื่องความรักยังดีหน่อยถ้าใครมีแฟนแฟนก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับปัญหาที่คุณมีอยู่ณชั่วโมงนี้นะส่วนใครเป็นโสดก็แนะนำว่าตอนนี้ยังหาใครไม่ได้ยังเหมือนเดิมนะต่อไปการันตีอ้าวต่อไปครับผมคนที่เกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ชมนกชมไม้บอกกันอย่างนี้หมายถึงว่าชีวิตรื่นรมมากกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยในจังหวัดตอนนี้เนี่ยคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนานะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานมีการขับเคลื่อนที่ดีเรื่องเกี่ยวข้องกับงานคิดสิ่งใดแฮปปี้แบบสุดๆคิดงานปุ๊บออกมาเป็นโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทำรันไปได้อย่างดีเลยนะค้าขายช่วงจังหวัดตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำให้เกี่ยวกับการเงินการทองของคุณในชั่วโมงนี้มีมุมของการสัมผัสเกิดขึ้นรอคอยข่าวเรื่องงานได้ตามนั้นนะครับความรักใครแห้งเสียก่อนหน้านี้นะก็มีโอกาสที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจหมายถึงว่ามีคนเข้ามาก็ได้ใครที่มีคู่แล้วแห้งๆกันมาในช่วงที่ผ่านมาจังหวะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมของคนที่เกิดปีมะแมแฮปปี้แบบสุดๆครับผมขอการันตีครับต่อไปครับคนที่เกิดปีวอกนะครับคนที่เกิดปีวอกเนี่ยในจังหวะตอนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเช่นเดียวกันนะคุณจะมีข่าวที่ดีเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินข่าวที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะรอคอยข่าวอะไรได้ตามใจปรารถนามีหุ้นส่วนมีคู่ค้านะใหม่ๆเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เจ้านายรักให้เอ็นดูลูกน้องบริวารแฮปปี้กับคุณแบบสุดๆนะชั่วโมงนี้ผมขอการันตีครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยเงินจะเป็นเงินหมุนอยู่นะเงินจะเป็นเงินหมุนได้มาซ้ายจ่ายไปขวาแต่ว่าอยู่ในมุมที่คล่องตัวผมขอการันตีเช่นเดียวกันครับเรื่องเกี่ยวกับความรักใครเป็นโสดอยู่นะมีโอกาสที่จะนะเจอใครหรือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบฉับฉวยเกิดขึ้นได้ณชั่วโมงนี้นะหรือเป็นภาษาไทยเขาจะตกกระไดพลอยโจรนะเจอกันณชั่วโมงนี้ได้ใครมีคู่อยู่แล้วก็มีความรักที่โอเคในระดับหนึ่งแต่คุณก็อาจจะไปเจอความรักในรูปแบบวันไนออลลี่เนี่ยหนึ่งคนนะคืนเดียวจบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันหรือมีโอกาสนะนอกใจใช้คำนอกใจจริงๆอ่ะนะไปชอบคนนี้น่ารักดีคนนี้หล่อดีคนนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปตามเหตุตามควรนะฮะตามนี้นะนี่คือคนที่เกิดปีวอกต่อไปครับคนที่เกิดปีลกานะคนที่เกิดปีลกาในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยณชั่วโมงนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งอะไรบางอย่างบางประการต้องทะเลาะกับคนนะเรื่องเกี่ยวกับงานทะเลาะเสร็จปุ๊บแต่คุณจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะได้ทะเลาะแล้วมันมีเหตุผลไงทะเลาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้ข้อมูลที่ดีเกิดขึ้นณชั่วโมงนี้เพราะฉันแปลว่ามันจะได้สิ่งที่ดีเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีเงินทองระวังใช้จ่ายเยอะกับจากคนรอบข้างแต่มุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเงินเข้าไม่มีปัญหาและชั่วโมงนี้เงินทองจะเริ่มดีขึ้นด้วยการหาเงินหาทองเนี่ยหลังจากเข้าช่วงปลายเดือนนี้จะแฮปปี้แบบสุดๆครับอาจารย์ขอการันตีนะเรื่องของความรักช่วงนี้ระวังมือที่3นะเข้ามาในพื้นฐานดวงณชั่วโมงนี้หรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรพูดคุยกับแฟนให้ดีๆไม่งั้นอาจจะสวยได้ส่วนคนเป็นโสดก็ระวังคนที่มีเจ้าของมาจีบคุณนะครับตามนี้นะนี่คือคนที่เกิดปีลกาต่อไปครับคนที่เกิดปีจอเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะชั่วโมงนี้ทำอะไรรู้สึกว่างานมันหนักงานมันเหนื่อยทำอะไรก็ตามทีชั่วโมงนี้มีแบบอารมณ์แบบ OT อ่ะนะชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงในกรอบณขนาดนี้เนี่ยนะทำงาน8ชั่วโมงกลายเป็น12ชั่วโมงเนี่ยงานไม่เสร็จสักทีต้องขอบเอางานกลับมาทำที่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วดวงตาชิดณชั่วโมงนี้เนี่ย
ถือว่าค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยนิดนึงพอสมควรตลอดเดือนมิถุนายนแล้วถามว่าไอ้ผลตอบรับเนี่ยหลังจากนี้ไปมันดีขึ้นไหมพอเข้าช่วงปลายเดือนจะเผาๆและจะกลับมาดีขึ้นครับอาจารย์ขอการันตีเรื่องเงินทองจุกจิกนะมีรายจ่ายยุบยิบนะครับอยู่ตลอดเวลาณชั่วโมงนี้นะครับแต่ว่าเอาเถอะจากพื้นฐานดวงของคุณแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินทองเอาตัวเองรอดไปได้นะครับผมนะตามนี้นะเรื่องของความรักนะครับจังหวะของพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเวลาที่จะไปให้เอาใจไปใส่ในเรื่องของความรักอ่ะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักช่วงนี้มันจะแห้งๆเฉียวๆนิดนึงนะครับผมนะเป็นแบบนั้นนะครับนักกษัตริย์ท้ายนักกษัตริย์กุลนักกษัตริย์กุลเนี่ยในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยถือว่าดวงชะตาชีวิตเนี่ยมีมุมที่ดีนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองและการงานนะฮะแต่คุณเนี่ยจะมีเหตุให้จุกจิกไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลบ้างนะไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบ้างบริวารบ้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแต่มันเป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาห้าเดี๋ยวปล่อยมันไปก็ดีเองตามนี้นะไปดูบทสรุปว่าเราทำงานเพื่อให้ได้อะไรทำงานเพื่อให้ได้เงินทองดีปุ๊บมันจบตามนี้นะครับจากพื้นฐานดวงของคุณนะฮะความรักตอนนี้ในหลักของโหราศาสตร์ไทยมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นโสดอยู่โสดต่อไปตลอดเดือนมิถุนายนดีไม่งั้นจะไม่ต้องนั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งเสียใจเรื่องของความรักมีคู่แล้วระวังไม่เข้าใจแบบเรื่องแบบไร้สาระข้อที่1ข้อที่2ระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวข้องกับการเงินภายในครอบครัวเกิดขึ้นได้ณชั่วโมงนี้นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนและระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงครับตลอดเดือนมิถุนายนนะครับผมและนี่คือทั้ง12นักษัตริย์แต่ถ้าใครนะครับผมที่อยากที่จะดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็โทรไปนัดกับเลขาของอาจารย์ที่เบอร์0868858087นะครับนะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะแล้วก็หรือใครไม่สะดวกโทรนะครับก็ LINE แอดนะครับ @sign นะครับHoromaster HOROMASTER นะครับก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ตรงจุดนี้แล้วก็เข้าไปที่ www นะครับ holomaster.com ก็ได้เช่นกันนะแล้วก็จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านของโหราศาสตร์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับงานอีเวนต์งานบรรยายก็มีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของฮวงจุ้ยนะเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้เงินทองเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยจะทำยังไงบ้างให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นยังไงบ้างจากฮวงจุ้ยแล้วก็มีคณาจารย์เนี่ยที่ไปตรวจสอบฮวงจุ้ยแบบว่าจัดเต็มนะให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับผมครับผมเนี่ยครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับระหว่างทั้งหมด12ปีนักกษัตริย์ด้วยกันนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยบุญกรรมที่เราทำมันต้องสร้างต้องก่อนะครับอย่าให้ขาดนะฮะในเรื่องของการทำบุญก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยมาร่วมงานบุญกันเททองหล่อฐานพระประธานพระเจ้านาคซ้อนนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่โรงหล่อนั้นอยู่ตรงข้ามกับวัดแคนะครับทางเข้าร้านอาหารบ้านตอไม้นะครับนี่ฮะถ้าใครไปไม่ได้อยากแต่มีใจศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับนี่ครับผมก็มีของที่ระลึกมอบให้นะครับคือชุดเหรียญกรรมการนะครับ3ชิ้นนี้หมายเลขเดียวกันนะครับก็ทำบุญนะเป็นพระป่ากองบุญพระป่ากองบุญละ 1,100 บาทนะครับก็จะมอบจัดส่งให้เป็นที่ลึกเลยไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วนะฮะจัดส่งให้เลยชุดนี้นะครับเป็นเหรียญกรรมการ3เนื้อนะครับได้แก่เนื้อทองทิพยนาคาธิบดีเนื้อทองสุวรรณนาคินเนื้อทองนะครับปัทมนาคินีนะครับ3เนื้อนี้นะครับมอบให้เป็นที่ลึกในวาระอันพิเศษในการหล่อฐานพระเจ้านาคซ้อนซึ่งเป็นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายและเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากๆนะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฐานรากไม่มั่นคงนะครับมันหมายถึงความอ่อนแอนะครับมันหมายถึงไม่มีบารมีนะครับถ้าเราอยากสร้างทำฐานงานที่ส่งนี้เรียกส่งเสริมในเรื่องของบารมีส่งเสริมในเรื่องของกำลังให้กับตัวเรานะครับอันนี้เป็นฐานนะครับเพราะว่าฐานนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่แข็งแรงนะครับโอนเอ็นง่อนแง่นมันก็ขาดความมั่นคงนะครับ
ความเจริญมันจะเจริญได้ยังไงนะในเมื่อฐานมันไม่ดีนะครับทั้งฐานดีก่อนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะดีตามไปเองนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีคุณเพียงนภานะปัทมดิโลกติดตามรับชมอยู่คุณลำยองสิริมาติดตามรับชมนะครับคุณนุชกรนะครับอยากทราบว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงไหมแล้วต้องทำอย่างไรเกิดวันพุธกลางคืนวันที่60ปีเดือนธันวาคมปี2521ปีมะเมียค่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดกระดูให้หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวดูในหลังจากกลับมาโฆษณาครับผมเอาเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามรับชมกันดวงชะตาที่คุณอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรส่งผ่านทาง SMS มาได้เลยที่4642828หรือใต้คอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้ที่ท่านติดตามรับชมอยู่นะครับพิมพ์เข้ามาตอบได้เลยตอบให้ทันทีเลยครับผมพักสักครู่นึงครับลงภูมิคอเลสเตอรอลสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้นะฮะเราจะมาถล่มดวงชะตาของท่านผู้ชมที่ส่งมากันนะฮะนะตอนนี้นะโอ้นี่มาเลยนี่เรื่องการเงินจะมีสิทธิ์รวยปะคะสุขภาพเป็นไงคะเล่นหุ้นดีไหมคะอ้าวโอ้โหคุณพายแบบนี้คุณไปนัดดูอาจารย์แปรส่วนตัวนะสักขนาดนี้เลยแล้วก็แต่ดวงคุณมีโอกาสรวยนะรวยอยู่มีในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแต่ต้องทำนะไม่อยู่เฉยๆนะแต่ว่าจะรวยแบบไหนยังไงนะครับก็ไลน์แอดมาครับผมนะโฮโลมาสเตอร์นะครับจะมีการสุดตัวกับอาจารย์ผู้แต่ดวงโอเคอยู่นะฮะตามดวงดีอยู่ดวงดีอยู่นะครับครับนะเอามาต่อดีกว่านะมีคนดูสอบถามมาเยอะแล้วอาจารย์ผู้เดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวเขาจะเฟี้ยงมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยเยอะเลยนะครับเอาอาจารย์ผู้มาดูคนนี้ดีกว่านะเดี๋ยวนะหมุนนิดนึงนิดนึงปึ๊บ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 นะอยากทราบว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงไหมแล้วต้องทำอย่างไรเกิดวันพุธกลางคืนคะวันที่6เกิดวันที่6เดือน12ปี2521ปีมะเมีย
ครับจะมีโชคในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคไหมเออดูเสี่ยงโชคได้มีป่ะถ้าสมมติว่าคุณมีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะวิ่งตามนะฮะตอนนี้ดูนิดนึงยังไม่เห็นภาพชัดมากแต่ว่าพื้นฐานดวงของคุณนะครับมีบ้างแต่ไม่แบบไม่ได้เยอะถ้าโชคนั้นมาจากอะไรมันมีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับความฝันนะครับแปลว่าช่วงนี้เนี่ยพอฟังคำพูดอาจารย์ปุ๊บเนี่ยวันนี้กลับเป็นหลับเลยตอนนี้หลับกลางวันเลยมีโอกาสครับมีโอกาสการันตีแต่ว่าโชคนั้นมาจากความฝันของคุณนะครับแล้วก็คุณก็ไปตีจากความฝันของคุณเองแล้วกันนะตามนี้ครับมาต่ออีกท่านหนึ่งนะครับคุณกัญญาพรวัฒนาจินดาพฤหัสบดี22ธันวาปีมะเสงเรื่องของความรักครับดีเปล่าคนนี้เรื่องของความรักดีหรือเปล่าครับโอ้แต่นะความรักดีหรือเปล่าความรักคนที่มีแฟนดีหรือเปล่าดีกว่านะไม่รู้มียังนะตอนนี้ความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบมีโอกาสผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้ครับจากพื้นฐานดวงของคุณนะซึ่งในพื้นฐานดวงจังหวัดตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความรักหลังจากนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เราดูแบบไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าเราดูแบบเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเห็นภาพว่าจะดีขึ้นหลังจากนี้ไปแต่จะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะการันตีใครอยากที่จะรู้ดวงแบบนี้โทรมานะ02-942-3319โทรมาตอนนี้เลยแล้วเปิดสายสดอยู่นะครับ02-942-3498นะครับเราดูดวงสดผ่านรายการอีกประมาณสัก20นาทีเกือบ20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่คุณจะส่งนะใต้คอมเมนต์มาแล้วเนี่ยนะครับใน Facebook Fanpage นะของช่อง8แล้วก็ของผมของอาจารย์วิทย์นะครับคุณสามารถที่จะโทรดูดวงไปการสดตัวที่เบอร์02-942-3319แล้วก็เบอร์02-942-3498คุยกันมันกว่านะคุณนะเออนะไม่ใช่ตอบกันพูดคุยกันเฮฮากันนะฮะว่าดวงคุณดีไม่ดีอย่างไรบ้างแนวทางแก้ไขแบบชัดเจนนะโทรมาเลยครับนะตามนี้ถ้าต่อมานะคุณไม่ปอปีกหนาปีกบางปีกบางคุณณพัชชาสิริรัตน์อายุเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีอย่าเลยเซลเขานะเกิดวันศุกร์ที่6เมษายนปี33ปีม้าเมียนะการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างมันก็ไปด้วยกันนะการงานเป็นยังไงบ้างครับคนนี้เนี่ยการงานการเงินเป็นไงบ้าง คือตอนนี้คุณจะมีจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มนะครับหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชั่วโมงนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวข้องกับการหาเงินตั้งใจที่จะเสนอนะครับอะไรใหม่ๆคุณสามารถที่ทำได้นะครับการันตีอ้าวมีสายสดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทวีตอาจารย์ผู้ครับคืออะไรเอ่ยหนูชินหนูกิติกาค่ะคุณลินเหรอครับชินค่ะชินทองคำสีนนท์คุณพิมพ์คุณพิมพ์รับชมจากตรงไหนครับอ๋อจากไลฟ์สดของอาจารย์วิทย์ค่ะอาจารย์วิทย์ครับผมโอเคครับผมอ้าวบอกมาเลยถามเรื่องอะไรวันเดือนปีอ๋อวันที่วันเสาร์ที่5สิงหาคม2521ปีมะเนียค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงช้าทีละอันวันที่ประเทศไหนนะวันเสาร์ที่5เดือนสิงหา2021ค่ะปี21 2521เวลาเกิดครับไม่แน่ใจค่ะแต่ไม่เกินเที่ยงค่ะผมไม่เกินเที่ยงมันเยอะมากนะคุณนะ 6:00 นก็ได้ไงนึกออกมั้ยเอาคือไม่รู้ใช่มั้ยเวลาเกิดแม่เคยบอกแต่จำไม่ได้นะคะจำไม่ได้เดี๋ยวก็จะดูแบบไม่มีเวลาเกิดไปปิดตาดูไปข้างนึงนะฮะคุณพิมตอนนี้เหมือนกับอาจารย์ดูแล้วใส่แว่นตานึกออกไหมแต่ถ้าคุณมีเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยนะถอดแว่นตาเข้าใจเปล่าเนอะประมาณ10:30อะค่ะอาจารย์เท่าไหร่นะไม่เกินนี้น่าจะประมาณ10:30ถึงเที่ยง10:30ถึงเที่ยงเท่าๆนี้คืออย่างนี้หลักโหราศาสตร์เนี่ยลัคนาราศีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าแล้วมันไม่เปลี่ยนไปแบบ10โมงเปลี่ยนทีนะมันอาจจะเปลี่ยนตอน10โมง45 10โมง32อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอาจารย์จะดูแบบไม่มีเวลาเกิดให้นะครับได้ค่ะวันหลังโทรมาดูดวงไปหาเวลาเกิดมาจะดีมากตามนี้นะอ่ะวันนี้มีอะไรสอบถามอาจารย์วันนี้มีอะไรสอบถามอาจารย์ผู้ครับคุณพิมพอดีว่าพอดีทางรถเคยเป็นสีชมพูค่ะไม่แน่ใจว่าจะถูกกับพื้นชะตาหรือเปล่าอะค่ะทำอะไรนะพารถขายเครปมาค่ะเครปญี่ปุ่นเป็นขับรถเชฟสีชมพูไม่ใช่ค่ะรถขายเครปมาค่ะเครปญี่ปุ่นอ๋อเครปขนมเครปใช่ค่ะอ๋อขนมสีชมพู
ช่ค่ะนี่ใครนี่กลุ่มยายติ๋มเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยปรับปรุงรถอยู่นี่เป็นแฟนขับรายการด้วยอ๋อสีชมพูก็ดีนะเกิดวันนี้โอเคเกิดวันเสาร์นะพื้นฐานดวงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสามารถที่จะทำแล้วโอเคไม่มีปัญหาเลยนะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสีชมพูนะครับเคยฟังเพลง Body Slam ไหมเอาเพลงไหนดีคะสติกเกอร์ไงเห็นมันเป็นสีชมพูอ่ะเคยได้ยินป่ะเออพี่ตูนบอดี้แสลมยังบอกเลยว่าให้ลูกนี้เป็นสีชมพูเคยฟังไหมคุณเคยน่าจะเคยเหรอ38ถ้าไม่เคยฟังบอดี้แสลมนี่แย่มากนะรุ่นพวกเราเนี่ยถูกเปล่าว่าเกิดไม่ทันตูนค่ะโอ้เกิดไม่ทันพี่ตูนนะไม่เป็นไรเราไปเปิดฟังใน YouTube นะงั้นดวงชะตาชีวิตหลักโหราศาสตร์เนี่ยพอเกิดวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับสีชมพูเนี่ยจะมีตำแหน่งเป็นมนตรีนะครับมนตรีก็เหมือนรัฐมนตรีอ่ะรัฐแปลว่ารัฐใช่ไหมมนตรีว่ายิ่งใหญ่รัฐมนตรีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สมมตินะฮะงั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงในจุดนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนะเคปสีชมพูตรงตามพื้นฐานดวงไหมคำตอบคือตรงตามพื้นฐานดวงนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสีชมพูของคุณเนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาจักรแล้วยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าจะพัฒนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวแป้งเคปเนี่ยให้มันที่เป็นสีชมพูเนี่ยอาจารย์ว่าโอเคและโดดเด่นนะครับการันตีครับมาถูกทางส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำขนมนะอร่อยนะอร่อยมันต้องอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมอร่อยค่ะแต่ว่าดวงของเราเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับทำขนมเนี่ยมองอย่างนี้นะมองว่าอาจจะต้องได้มีหน้าร้านไหมรถเข็นมีหน้าร้านค่ะแต่ว่าคนขายจะเป็นแฟนไม่ใช่ตัวหนูค่ะพื้นฐานดวงเนี่ยมันมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องขนมอะไรพวกนี้เดี๋ยวทำอะไรเกี่ยวกับอาหารเนี่ยต้องเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นฐานดวงอ๋อตกตัวครับจันผู้เพราะฉะนั้นแปลว่าตามพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับที่เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่สมมติว่าถ้าเคลื่อนที่ได้หรือว่าจัดส่งเดลิเวอรี่ได้ก็เป็นการดีนะตามนี้นะเลิศลองไปเพิ่มเติมดูนะครับใช่ได้นะครับโอเคนะคุณนะร้านนี้นะจันผู้บอกให้หนึ่งเนี่ยเขาในช่วงหนึ่งที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเขาออกมาแล้วเขาจากที่เขาทำประจำเนี่ยเขาออกมาทำเป็นอิสระแล้วก็ทำเป็นเครปรถเข็นเห็นไหมรถเข็นน่ะแล้วก็จะทาเป็นสีชมพูรถเขาอะรถเข็นเขาทาเป็นสีชมพูแล้วก็ตกแต่งใส่หลังคาอันนึงเนี่ยที่บอกว่าเครปอะเป็นสีชมพูอะอันนี้ดีนะลองไปหาสูตรดูว่าแป้งแล้วทำเป็นสีชมพูอะเดี๋ยวนี้มันมีเครปชาโคลนะเป็นสีดำนะแล้วก็เครปขาวลองดูสิเครปสีชมพูสตรอเบอรี่นะแล้วก็ข้างในอะใส่เป็นวิปครีมเราไปดูว่าวิปครีมมันทำยังไงอะใส่วิปครีมหนาๆแล้วมาตลบกันอะแล้วก็เอาซอสราดอะซอสสีแดงอ่ะซอสสตรอเบอรี่ราดคุณไปดูเคปเย็นอ่ะเขาทำอ่ะอันนี้ขายดีแล้วข้างนอกยังไม่มีใครขายส่วนใหญ่ขายในร้านอาหารและแพงด้วยนะครับเพราะคนทำเคปแล้วส่วนใหญ่จะเคปก็เคปจริงๆนะกัดไส้นะแต่ว่าเขาไม่เคยพัฒนาออกไปเป็นแบบญี่ปุ่นหรืออะไรนี้ซึ่งจริงแล้วต้นทุนมันไม่ได้สูงกว่ากันเลยนะครับแล้วมันก็ถูกด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะสีชมพูไปได้เป็นมนตรีกับตัวคุณนั่นเองนะครับอ้าวมีมาต่อนะครับคุณหมวย NJ นงรักเกิดวันจันทร์ที่31ปี23อยากรู้เรื่องการงานค่ะลงทุนขายของจะรุ่งไหมคะและจะทำได้ช่วงไหนคะนะครับคนนี้นะคุณหมวยนะ NJ นะคุณหมวยครับผมวันจันทร์ที่31มีนาทำปี23การลงทุนช่วงนี้ใช่ลงทุนขายของจะดีไหมดีดีครับดีครับดีดีแต่ถามว่าพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยครับถ้าจะดีจริงๆปุ๊บเนี่ยประมาณสักเดือนกรกฎาคมครับก็โอเคนะแล้วตามพื้นฐานดวงอยากทำอะไรทำให้เต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกับมันแบบจริงๆจังๆจะโอเคครับอาจารย์ขอการันตีนะครับนะฮะนะอ้าวมีต่อมานะครับวันนี้นี่ฟันกันสนุกเลยคุณรัชดาวานทองหล่อนะครับบอกว่าเกิดวันที่28พฤษภาคมปี21มาอาทิตย์เวลา 6:06 นาทีนะช่วงนี้ดวงแย่มากเลยอยากรู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์อันแรกพยายามก่อนครับแล้วก็พยายามตั้งใจนะครับทำงานให้มันดีที่สุดนะในสิ่งที่เรามีความถนัดที่สุดนะครับคราวนี้ถามว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงนะจะดีขึ้นหรือยังนะครับคุณรัชดาวันอ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างไปพื้นฐานดวงจะโอเคขึ้นนะครับครับโดยเฉพาะถ้าคุณตั้งใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับต้นนี้ต้องตะบี้ตะบันทำอย่างเต็มที่ภายในช่วง3เดือนนี้ปัญหาที่คุณเจอ
จะขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีอ้าวสายสดมาครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับคุณอะไรเอ่ยน้ำมนต์ค่ะคุณน้ำมนต์นะน้ำมนต์ค่ะครับผมถามได้เลยเกิดคุณน้ำมนต์คุณน้ำมนต์รับชมจากตรงไหนครับในเพจในเฟซอะค่ะในเฟซบุ๊กนะของใครล่ะของใครของอาจารย์นะคะของอาจารย์พูดหรืออาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์อะค่ะของอาจารย์วิทย์จะได้รู้ด้วยมันที่มาที่ไปมาจากไหนเพราะว่าเวลาขึ้นเฟซมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้หลายคนไม่ทราบนะคือถ้าเฟซเขาจะพูดอีกอย่างนึงโหอย่างนึงแล้วค่ะครับผมคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณน้ำมนต์เกิดวันศุกร์ที่17กันยา2514ปีคุณค่ะ10ประมาณ10จะเย็นช้าๆๆ17หรือ7 17ค่ะ17 17เดือนกันยายนค่ะ25 14ค่ะ2514เวลาเกิดครับเที่ยงคืน39นาทีค่ะเที่ยงคืน39เที่ยงคืน39นาทีวันนี้มีอะไรสอบถามครับคุณน้ำมนต์ครับอยากจะสอบถามเรื่องโชคลาภอะค่ะโชคลาภช่วงนี้มีไหมลองดูสิโชคลาภหมายถึงว่าเป็นคนชอบซื้อหวยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอ้สงสัยต้องไปตามพญานาคกับตามเต่างอยนะค่อนข้างจะแม่นหน่อยช่วงนี้ราศีเดิมของคุณน้ำมนต์คือราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าผูกตาเวลาเกิดเนี่ยคุณน้ำมนต์จะกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะต่อไปนี้ดูดวงก็ดูลัคนาราศีพฤษภไปนะครับคุณน้ำมนต์นะฮะซึ่งดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภ1ดาวประจำตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรเป็นลาภะกับดวงนะลาภะแปลว่าโชคลาภหรือความสำเร็จนะครับส่วนที่2ดาวสุภะนะฮะดาวสุภะก็คือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานดวงที่มีมุมอยู่ในชะตาเดิมเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนนะครับดวงของคุณน้ำมนต์นะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับโชคลาภเข้ามาณช่วง 2-3 เดือนนี้อย่างแน่นอนผมขอการันตีนะคุณน้ำมนต์ค่ะมีแล้วนะตามนี้นะขอบคุณมากได้จ้ะโชคดีนะครับผมพอดีก็ร่วมทำบุญสร้างพระนาคซ้อนไปแล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากถ้ามีโอกาสก็ไปกันนะ11มิถุนายนนะคุณน้ำมนต์รอเองเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดก็ดูผ่านทาง Facebook นะของอาจารย์วิทย์นะครับครับผมอ้าวแล้วครับครับผมมา1ท่านหน้าจอนะครับอีกสักคนนึงนะครับก็คงจะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเกิดวันที่20เดือนมกราคมปี2526นะครับเวลา 19:39 นดูเรื่องงานให้หน่อยค่ะครับนกค่ะตกลงชื่อหน่อยหรือชื่อนกดูงานให้หน่อยค่ะชื่อเนื้อหน่อยค่ะชื่อนกค่ะอ๋อช่วงการงานเนื้อพื้นฐานดวงตอนนี้นะครับในช่วง3เดือนนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคนะฮะโชคเรื่องงานนะดีมากมันถึงกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลติดต่อใครกับอะไรก็ตามทีเนี่ยช่วงนี้มีมุมของความโดดเด่นเป็นที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรในชั่วโมงนี้เนี่ยนะจะเป็น number 1อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครับผมอ่ะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้ววันนี้นะหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายอย่างวันนี้นะครับว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่21นะครับพฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยไปเที่ยวงานกันนะวัฒนธรรมนะย้อนยุคนะครับตักบาตรขนมครกถวายพระทหารเพลพระวัดโบสถ์นะครับอำเภอพันธนิคมจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เวลาประมาณ9:00 นเป็นต้นไปนะครับก็งานนี้ฟรีทุกอย่างนะครับนะยกเว้นแต่คุณจะไปทำบุญด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วแต่เลยจริงๆก็ฟรีหมดเลยแล้วก็พาลูกพาหลานมาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการทำขนมครกเขาทำกันยังไงเขาต้องมีอะไรบ้างมาทานขนมจีนเส้นสดกันที่นี่นะครับรวมทั้งก๋วยเตี๋ยวด้วยแสนอร่อยไม่ต้องเสียสตังค์อะไรเลยมาเที่ยวกันนะครับเป็นงานที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางวัดโบสถ์นะครับชุมชนวัดโบสถ์ช่วยการจัดขึ้นนะครับในวาระอันเป็นความพิเศษของทางวัดโบสถ์ในวันนี้นะครับก็ขอเชิญแล้วกันมีงานตั้งแต่9:00 AMยันกลางคืนเลยนะครับยันดึกเลยนะครับผมก็จะอยู่ในงานนี้แหละนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพร้อมทั้งรับวัตถุมงคลฟรีด้วยที่งานนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับยังไม่หมดนะนอกจากงานนี้แล้วนะครับยังมีงานต่อก็คือในวันที่11มิถุนา
จะมีงานเททองหล่อฐานรองพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับที่โรงหล่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเวลาดี 10:39 นะครับที่โรงหล่อสุพรรณบุรีอยู่บริเวณใกล้ๆกับบ้านต่อร้านอาหารบ้านต่อไม้ตรงข้ามกับวัดแคอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ยากเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมจะแอดลงไปแล้วก็รวมทั้งสถานที่ต่างๆท่านผู้ชมได้แท็กนะฮะเดินทางไปไม่หลงอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเนื้อสารพระเครื่องนะครับต่างๆที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับตั้งแต่หนังสือพระเกจินะครับของพี่เปียพี่ติ๊กนะครับเนี่ยเล่มต่อมานะครับหนังสือพระเกจิแห่งสยามของพี่วิชานะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เนื้อสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับของพี่จอยศรีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอีก3ผลิตภัณฑ์นะฮะก็คือผลิตภัณฑ์MTI เครื่องสำอางของคนไทยดารากว่า 90% นั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ MTI แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างของผลิตภัณฑ์ของ LED YIT LIGHT ใครที่มีปัญหาเรื่องของนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับ LED YIT LIGHT ช่วยคุณได้นะครับโดยท่านอาจารย์ดร.บุษบาโยสมิทธ์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของคนไทยนะครับจะอยู่ภายใต้แบรนด์ใหม่ Win นะครับนะซุปเปอร์ครอกนะครับของท่านอาจารย์ดร.วินเชยชมศรีนั่นเองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้รับทุกผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เลขอย.นะครับได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ได้อย.ทุกอย่างทุกประการด้วยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราทุกๆท่านเลยนะครับส่วนท่านที่อยากจะร่วมบุญนะกับผมนะครับต้องประกาศนิดนึงสร้างพระกับวัดโบสถ์นะครับตอนนี้เนี่ยใกล้เต็มแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมสร้างพระถวายวัดโบสถ์ก็คือพระที่จะไปแจกวันอาทิตย์นี้แหละนะครับก็ยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำก็จะทำให้แล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็ประกอบพิธีให้เรียบร้อยเลยในวันเสาร์แล้วก็จะแจกในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับรวมทั้งจะเป็นวัตถุมงคลที่แจกในงานกฐินปีนี้ประจำปี2560ของวัดโบสถ์อำเภอวัฒนนิคมจังหวัดชลบุรีด้วยซึ่งตอนนี้เราได้เจ้าภาพใหญ่แล้วนะครับซึ่งเจ้าภาพใหญ่นั้นเขาบอกเปิดโอกาสด้วยบอกว่าถ้าใครอยากจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ขอเรียนเชิญนะครับต้องบอกขอเรียนเชิญได้เลยทางผมเองก็คงจะได้เป็นอีกหนึ่งสายเจ้าภาพกฐินที่วัดโบสถ์อำเภอวัฒนนิคมจังหวัดชลบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราทำมาต่อเนื่องกันมาประมาณสัก2ปีแล้วโดยประมาณฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสรับรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะครับรวมทั้งมิตรภาพอัธยาศัยใจคอของคนที่ยังสัมผัสได้นะดีๆต้องบอกว่าสบายมากเลยที่นี่ขอเรียนเชิญทุกท่านก็แล้วกันวันอาทิตย์นี้นะครับมาเจอกันนะครับ9โมงกว่านะ9โมงเสร็จโดยประมาณที่วัดโบสถ์อำเภอวัฒนนิคมจังหวัดชลบุรีครับผมกับผมวิทยานครศิลป์นะครับแล้วก็วันที่11ไปหล่อฐานพระกันนะครับใครสนใจอยากจะร่วมสร้างพระถวายวัดโบสถ์ก็ขอเรียนเชิญสอบถามมาได้เหมือนกันนะครับที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ด้วยนะครับยินดีเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคงจะออกในข่าวทำบุญหล่อฐานพระพระเจ้านาคซ้อนในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมบุญเทฐานพระประธานนะพระเจ้านาคซ้อนคือฐานรองพระพุทธเจ้าเลยทั้งองค์เลยนะครับมาร่วมกันวันที่11นะครับใครจะมาเขียนแผ่นธงแผ่นทองฝากทางอาจารย์ผู้ก็ได้นะครับก็ส่งมานะครับมาทางผมก็ได้หรือทางท่านพระอาจารย์นาคนาคินนะครับวโรแล้วส่วนเรื่องของเหรียญต่างๆนะครับตอนนี้ทางรายการของเราทยอยจัดส่งอยู่วันพรุ่งนี้ก็คงจะส่งกันครบแล้วนะครับเหลือแต่รายใหญ่ๆเป็นพระบูชาก็คงจะยังไม่ได้ส่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชุดเหรียญนะครับนี่ฮะให้ดูกันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญนวโลหะนะครับสีดำแล้วก็เหรียญเนื้อเงินด้านหลังเองนะสวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเหรียญเงินยังมีเหลืออยู่นะครับเหรียญ 1-2,000 บาทนะครับเหรียญนวโลหะเหรียญละ700บาทนะครับนี่ฮะแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะได้ราคาเบาๆหน่อยก็นี่ฮะเหรียญเนื้อทองชมพูภูคาแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำรุ้งลาวันนะครับตอนนี้ดังมากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญพญานาคเกี้ยวที่สวยที่สุดในเมืองไทยสร้างด้วยความประณีตตั้งอกตั้งใจเหลือดำตอนนี้แรงนะอาจารย์ผู้แรงมากสวยมากเป็นพลายลุงสวยงามจริงๆสุดยอดเลยนะครับขึ้นคอคนถามทุกคนนะฮะว่ามาจากไหนบอกได้เลยครับว่ามาจากคำชะโนดนะครับปลุกเสกด้านอธิษฐานบวงสวงต่อหน้าพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชบนมนดบของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชเลยหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้ซึ่งก่อนที่จะเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในนะทางรายการของเราโดยเฉพาะ
ท่านพระอาจารย์นาคนาคินเนี่ยได้อนุญาตขึ้นไปประกอบพิธีด้านบนนะครับจนเรียบร้อยแล้วเสร็จมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ประกอบทุกชิ้นนั้นประกอบพิธีใหญ่ที่วัดนิทรรศนาลัยนะครับในวันเสาร์5เต็มวันพุทธวิเศษ2วัน1คืนเต็มๆนะครับจึงมั่นมีความมั่นใจว่าวัตถุมงคลชุดนี้มีพุทธานุภาพสูงเทวานุภาพเยี่ยมนาคานุภาพสุดยอดนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเสกทุกชิ้นนะครับแล้วก็ใครอยากไปร่วมบุญต่างๆนะครับกับหลวงพ่อโดยตรงก็ไปเสิร์ชหาคำว่านาคนาคินนาควโรวัดนิทรรศนาลัยแอดกับท่านเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามท่านเลยว่าจะทำบุญกับท่านยังไงตอนนี้พระเจ้านาคซ้อนรูปเหมือนรุ่นแรกขนาดความสูง85เซนยังพอมีเหลืออยู่นะครับก็เช่าบูชา 11,900 บาทนะครับค่าจะส่ง 1,000 บาทครับสนใจร่วมบุญด้วยสอบถามท่านโดยตรงได้เลยหรือทางรัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกับรายการศรัทธาพลิกตาชีวิตได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลาดีๆอย่างนี้ 15:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้ตั้งแต่เวลา20:00 น.เนี่ยจะมีรายการจับกระแสพระนะอีก1รายการวันนี้พบกับคุณมดนะชื่อเรียกยากอัศวาพรครับนะสิงใจดีชื่อเดิมมันเรียกง่ายๆบุญญาวันสิงใจดีนะมาเจอกันได้เลยนะครับจากยูอะมูเลตนะครับก็จะมาพูดคุยกันรวมทั้งวันนี้เนี่ยอาจจะมีของมาลองประมูลกันแบบหน้าสดหน้าจอสดๆตรงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวลองดูนะในกลุ่มของชมรมเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็หาปัจจัยไปทำบุญในวันที่14มิถุนายนอยู่ซึ่งเป็นในเดือนหน้าเนี่ยจะต่อเนื่องกันด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็อยากจะได้ตรงนี้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับทุกบาทของในการร่วมบุญของวัดชุจิตธรรมรามอันนี้ผมจัดให้เต็มนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาคงจะมอบให้เต็มด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดรอติดตามรับชมตอน20:00 น.กันละกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษณาครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ